สิ้นสุดการรอคอย Anne Hathaway confirm The Princess Diary ภาค 3 มาแน่เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 16:52 น.เจ้าหญิงคัมแบ็ก Anne Hathaway confirm หนัง The Princess Diary ภาค 3 มาแน่จับตาลุ้นนักแสดงนำดินแดนในฝันเจโนเวียดูเหมือนว่าดินแดนในฝันอย่างเจโนเวียจะไม่ใช่ฝันของใครอีกต่อไปเพราะภาพยนตร์แนวรอมคอมสไตล์เจ้าหญิงสุดไอคอนิกภาคต่อเรื่อง Princess Diaryที่ผ่านมาแล้ว23ปีจะกลับมาโลดแล่นมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยให้มีข่าวลือมานานถึงการกลับมาของภาพยนตร์จนหลายๆคนต่างถอดใจไปแล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงเมื่อ Anne Hathaway จะกลับมารับบทเมียเจ้าหญิงผู้เป็นรัชทายาทคนเดียวของกษัตริย์แห่งประเทศเจโนเวียอย่างแน่นอนโดยเธอได้ออกโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม Anne Hathaway พร้อมระบุแคปชั่นว่า Miracle happened back to Genovia with at Adele Blim at Disney at Somewhere Picture The Fairy Tale Continue ซึ่งมีความหมายว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้กลับสู่เจโนเวียอีกครั้งกับ @adeleblim @disney @somewherepicture เรื่องราวของเทพนิยายยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ทางด้านผู้กำกับ Adele Lim ก็แสดงความตื่นเต้นไม่แพ้กันโดยเธอเผยว่าในฐานะแฟนตัวยงของ The Princess Diary ฉบับออริจินัลฉันรู้สึกยิ่งกว่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำแฟรนไชส์ที่ทุกคนรักกลับมาสร้างในภาคที่3เรารอคอยที่จะได้เฉลิมฉลองให้กับหัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือพลังของผู้หญิงความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกับผู้ชมทั่วโลกท่ามความดีใจและอคอยของแฟนๆอย่างไรก็ดียังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าJulia Andrews ในฐานะราชินีแห่งเจนีเวียจะกลับมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่งานนี้ก็ต้องรอติดตามการอัปเดตต่อไปดูคลิปที่นี่ภูมิธรรมป้องอิงก้มอ่าน iPad ชี้ผู้นำทั่วโลกก็ทำฉากพวกจ้องจับผิดไร้สาระการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10:32 น.ภูมิธรรมป้องอิงอ่าน iPad ในเวที ADC ชี้ผู้นำทั่วโลกก็อ่านไม่มีใครพูดสดแนะอย่าใช้อคติจับผิดเพราะไร้สาระแจงนายกรัฐมนตรีตอบคอมเมนต์ไม่ได้ตอบโต้เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสวิจารณ์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอ่าน iPad ระหว่างการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ว่าควรสนใจสาระมากกว่ารูปแบบเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่แต่ละประเทศจะต่อรองกันมันอยู่ที่สาระไม่ได้อยู่ที่ใช้ iPad หรือไม่ใช้จะเปิดดูหรือไม่เปิดดูที่จริงแล้วตามวัดปฏิบัติที่ทำกันมาก็ไม่ได้มีปัญหาก็เปิดดูเพราะสปีดหรือการพูดที่เป็นทางการมากๆไม่มีใครพูดสดอ่านกันทั้งนั้นบางทีเห็นผู้นำระดับโลกยืนพูดมีพรอมเตอร์ให้เห็นทั้งนั้นอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศ
แต่ถ้าสหรัฐไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์ต่อประเทศมันเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นมันน่าคุยกว่าผมอยากเชิญชวนมาแก้ไขด้วยสาระเพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกว่าสำเนียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงในสายตาผมมันไร้สาระนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าในภาพรวมการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศครั้งแรกเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็โอเคมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีข้อตกลงร่วมกันเชื่อมโยงกันมีการที่จะคุยกันต่อในอนาคตอีกหลายเรื่องตนว่าเป็นเรื่องดีการที่นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องไปต่างประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กับประเทศที่เขาจะมีความสัมพันธ์ต่อไปตอนนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่รัฐมนตรีทุกคนกำลังจะต้องเดินทางไปต่างประเทศตามหน้าที่ของตนเองในการพูดคุยปัญหาเมื่อถามกรณีนายกรัฐมนตรีไปตอบคอมเมนต์กับชาวโซเชียลทำให้ถูกวิจารณ์ทั้งขึ้นทั้งล่องว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรไปตอบกลับคอมเมนต์นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่ใช่สังคมเป็นแค่บางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์แต่พูดว่าสังคมเหมือนกับว่าทั้งหมดรู้สึกแย่ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนก็ทำและนายกรัฐมนตรีก็ทำมีอะไรอยากให้คุยในสาระมากกว่าไม่ใช่การตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและเป็นการเสนอความเห็นก็มีหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ผมมองว่าเป็นสิทธิ์สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่รัฐบาลก็ต้องมั่นคงแน่วแน่แต่น่าจะดีกว่าถ้าทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนใหญ่นายภูมิธรรมกล่าวบอสนวัตลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 10:42 น.คำสั่งฟ้าผ่าบอสนวัตถอนขบวนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024กลับไทยลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพูดอย่างทำอย่างไม่ให้เกียรติมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อบอสนวัตอิสระไกรสิงห์หัวเรือใหญ่แห่งบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มผ่านอินสตาแกรมนวัต .tv ขณะที่กำลังทำกิจกรรมเก็บตัวร่วมกับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทั้ง75ประเทศที่พนมเปญประเทศกัมพูชาโดยว่าเฮออพูดอย่างทำอย่างทำมืออันโปรเฟสชั่นนอล We move และ I never meet this kind of person จนเกิดเป็นข้อสงสัยในแวดวงนางงามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคำสั่งฟ้าผ่าบอสนวัตถอนขบวนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024กลับไทยลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพูดอย่างทำอย่างไม่ให้เกียรติขณะเดียวกันทางเพจ Miss Grand International ก็ได้ออกข้อความประกาศแบบฟ้าผ่าว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้อ่านข่าว Miss Grand Inter International 2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอ่านข่าว Miss Grand กัมพูชาซัด Miss Grand International ไม่ให้ความเคารพอ่านข่าวเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
2024น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss Grand International MG1 ได้ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณด้านบอสนักวัดได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง TikTok Now Official ซึ่งเนื้อหาทำนองว่าทีมงานกัมพูชากระทำการบางอย่างที่เป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและจากการกระทำดังกล่าวนั้นส่งผลให้กิจกรรมเก็บตัวมิสแกรนด์International 2024ที่ประเทศกัมพูชานั้นเป็นอันต้องยกเลิกทั้งหมดโดยทีมงานมิสแกรนด์ผู้เข้าประกวดและสื่อมวลชนรวมกว่า90ชีวิตจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีและเริ่มกิจกรรมเก็บตัวตั้งแต่ต้นใหม่ทั้งหมดที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดนอกเหนือจากนี้จะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่ทีมงานทุกคนเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ